สาเหตุการเสียชีวิตน้องจูนเผยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพหลังจากน้องจูนจิราพรสิงห์เอี่ยมอดีตรองอันดับ1มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี2007ซึ่งผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายของการประกวดมิสเอิร์ธปี2007ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์พร้อมคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเสียชีวิตลงเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่26พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องจูนจิราพรนั้นเมื่อ4ปีก่อนเจ้าตัวป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแต่ก็รักษาจนหายได้จนกระทั่งปลายปีก่อนช่วงประมาณเดือนตุลาคม2562กลับมาตรวจพบก้อนเนื้อร้ายอีกครั้งก่อนกระจายไปทั่วปอดตับกระดูกต้นคอและสมองจูนต่อสู้กับโรคร้ายนี้มานาน1ปีเต็มจนกระทั่งเสียชีวิตดังกล่าวส่วนชีวิตครอบครัวนั้นหลังจากหมดวาระการเป็นนางงามจูนจิราพรก็ห่างหายไปจากวงการบันเทิงโดยทำธุรกิจส่วนตัวใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัวมีลูก2คนโดยลูกชายคนโตอายุ10ขวบส่วนลูกสาวคนเล็กอายุ7ขวบสำหรับพิธีสวดอภิธรรมศพของจูนจิราพรจะมีขึ้นในวันที่26ถึง29พฤศจิกายนที่ศาลา4วัดพระธาตุศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนโดย 17.00 น.วันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่30พฤศจิกายนเวลา 17.00 น.